สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับในมวยดีวิถีไทยบวกมวยไทย7-4นะครับที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18 มีนาคม 2561นะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านรับชมแล้วท่านชอบฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับมวยวันนี้ผมจะเกาะติดตาช่างมวยดีวิถีไทยไปแบบเร็วๆนะครับพร้อมกับบอกเรทแล้วก็บอกมวยชอบ1ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยมวยไทย7สีนะครับมวยดีวิถีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง11นะครับเวลา 12:30 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่ไทยแลนด์เล็กสอจุลเสนนะครับส่วนฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดเทพใส่แก้ววิทยาคมนะครับพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงไทยแลนด์เล็กมา 122.5 ลด .5 ส่วนสุดเทพนี่มา 124 ลดไป2ปอนด์นะครับ2ปอนด์นี้ก็น่าจะลดไปได้แบบไม่มีปัญหานะครับคู่นี้ความสูงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับไทยแลนด์เล็กสอจุลเสนได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแต่ว่าความเชื่อนะครับเชื่อมองมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายน้ำเงินสุดเทพนะครับล่าสุดอยู่ที่เสมอฝ่ายน้ำเงินสุดเทพนะครับผมก็ยังชอบไปที่สุดเทพใส่แก้ววิทยาคมนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ากระแสอยู่ทางฝั่งกระแสเลทนะครับอยู่ทางฝั่งฝ่ายน้ำเงินสุดเทตลอดเลยนะครับเปิดมาทีแรก19ล่าสุดไหลรองเหลือเสมอนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่สุดเทนะครับมองดูแล้วน้ำหนัก2ปอนด์นี้น่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการลดน่าจะลดไม่นานนะครับคู่หนึ่งชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินสุดเทความเชื่อเปิดอยู่เสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่เจ้าพายุแดงเขาทรายส่วนฝ่ายน้ำเงินจิวยี่ราชานนท์นะครับพิกัด129ปอนด์เมื่อเช้านี้เจ้าพายุฝ่ายแดงนี่มา129ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินจิวยี่นี่มาขาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ขาด129ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับคู่นี้ความสูงก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าพายุได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแต่ว่าความเชื่อนะครับเปิดอยู่ทางฝั่งฝ่ายน้ำเงินจิวยี่54นะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับโดยเป็นทางด้านฝ่ายแดงเจ้าพายุพลิกเอาชนะมาท้ายๆยกที่4นะครับจิวยี่นี่ออกนำมาก่อนทำท่าจะเข้าป้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาเหี่ยวปลายทำให้เจ้าพายุพลิกแซงเอาไปได้นะครับวันนี้แก้มือกันใหม่ความเชื่อก็ยังเชื่อไปที่มวยที่เคยแพ้มาอย่างจิวยี่นะครับน่าจะพลิกเอาชนะคะแนนไปได้วันนี้น่าจะแก้มือได้สำเร็จนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่จิวยี่ฝ่ายน้ำเงิน54ผมก็ชอบไปที่จิวยี่ราชานนท์นะครับน่าจะแก้มือเอาชนะได้สำเร็จนะครับถ้าไม่เหี่ยวย่นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้มองดูแล้วจิวยี่น่าจะเตรียมตัวมาแก้แค้นเตรียมตัวมาดีนะครับน่าจะเอาชนะแก้แค้นได้สำเร็จความเชื่อเปิดอยู่54ผมก็ยังชอบไปที่จิวยี่ราชานนท์ฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ดีเซลเล็กใส่แก้ววิทยาคมนะครับพิกัด127ปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรชุมพลมา127ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กนี่มา 128.5 ลด 1.5 นะครับคู่นี้ดีเซลเล็กฝ่ายน้ำเงินนะครับได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับแต่ว่าความเชื่อเปิดมาอยู่ฝั่งฝ่ายแดงเพชรชุมพลนะครับเสมอนะครับเปิดมาแบบคู่ขี้สูสีนะครับผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงแล้วครับเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มนะครับความเชื่อดูดีกว่านะครับเปิดมาทีแรกนี่54เลยแล้วก็ขยับไหลรองมาทีละ1กิกนะครับล่าสุดเหลือแค่เสมอฝ่ายแดงเพชรชุมพลผมก็ชอบเพชรชุมพลแล้วครับน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ากระแสอยู่ฝั่งเพชรชุมพลตลอดเลยวันนี้น่าจะเอาชนะได้สำเร็จนะครับชอบไปที่เพชรชุมพลวิริยะฟาร์มฝ่ายแดงนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายแดงเพชรชุมพลวิทยาฟาร์มครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่เหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขฝ่ายน้ำเงินคมอาวุธ FA กรุ๊ปนะครับพิกัด135ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเหนือธรณีมา 135.5 ลด .5 ส่วนฝ่ายน้ำเงินคมอาวุธนี่มา 135 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายนะครับความเชื่อนะครับเปิดมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงเหนือธรณีนะครับแค่เสมอนะครับเปิดมาทีแรกนี่19ล่าสุดไหลรองเหลือแค่เสมอนะครับแต่ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับส่วนมวยชอบ1ตัวผมมองไปที่คู่ที่2นะครับฝ่ายน้ำเงินจิวยี่ราชานนท์จะแก้มือเอาชนะได้สำเร็จนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่จิวยี่54ครับ
ขยับมาดูกันที่ช่อง74นะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 14:30 นาทีนะครับเป็นการเปิดหัวมวยรอบคุณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่18นะครับมีคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับคู่ที่1นี่ฝ่ายแดงก็คือไทคมนายกเอท่าศาลาฝ่ายน้ำเงินฟ้าประธานดาบลันสารคามนะครับพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงไทยคมมา 115.1 ลด .1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินฟ้าประธานนี่มา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฟ้าประธานได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดหน่อยนะครับความเชื่อก็อย่างเชื่อแล้วก็เปิดอยู่ทางฝั่งฟ้าประธานดับลันสารคาม54นะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับผมก็ยังชอบเหมาะแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับฟ้าประธานดับลันสารคามน่าจะตุนคะแนนแรกเอาไว้ในมือได้สำเร็จนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านไทคมได้สำเร็จนะครับวันนี้คู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินฟ้าประธานดับนันสารคามนะครับความเชื่อเปิดอยู่54ครับส่วนคู่ที่2ก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสืออีก1คู่นะครับฝ่ายแดงนี่ธงชัยพอเจริญแพทย์ส่วนฝ่ายน้ำเงินเทิดเกียรติสอสอปกรณ์นะครับพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ธงชัยมา 115.5 ลด .5 นะครับส่วนเทิดเกียรตินี่มา 115.8 ลด .8 นะครับคู่นี้ความสูงก็ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าความเชื่อนะครับเชื่ออยู่ที่ทางฝั่งฝ่ายแดงธงชัยพอเจริญแพทย์เปิดอยู่ที่53นะครับเพราะมองดูว่ากระดูกมวยดีกว่านะครับฟอร์มหลังๆอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าผ่านนักมวยดูเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับกระดูกมวยดูดีกว่าแน่นอนความเชื่อจึงเปิดอยู่53นะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับธงชัยพอเจริญแพทย์กระดูกมวยดีกว่าน่าจะเก็บคะแนนแรกเอาไว้ในมือได้สำเร็จนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่เด่นของพวงปอเชิดชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปืนกลเล็กปืนกลเล็กนครศรีนะครับพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้เด่นของพวงมา123ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปืนกลนี่มา 123.5 ลด .5 นะครับคู่นี้ความสูงก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายนักนะครับแต่ว่าความเชื่อนะครับเชื่อมาอยู่ทั้งฝั่งฝ่ายน้ำเงินปืนกลนะครับ 11-8 นะครับเนื่องจากมองดูว่าเด่นของพวงนี้อาจจะกระดูกมวยดีกว่านะครับแต่ว่าความสดความห้าวอยู่กับทั้งฝั่งฝ่ายน้ำเงินนะครับปืนกลเพราะว่าได้หนุ่มกว่าได้สดกว่านะครับความเชื่อก็เชื่อมาอยู่ฝั่งนักมวยที่หนุ่มกว่าสดกว่านะครับถึงแม้ว่าฟอร์มหลังทั้งคู่อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าแพ้ส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้มองดูปืนกลนะครับหนุ่มกว่าสดกว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับความเชื่อเปิดอยู่ที่ 11-8 ผมก็ยังมองไปที่ปืนกลเล็กนครศรีน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จในวันนี้นะครับชอบไปที่ปืนกลเล็กนครศรีนะครับส่วนคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้ฝ่ายแดงก็คือสถานฟ้า Imminent Air ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันดร์ดาบลันสารคามนะครับพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา123ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับไม่ต้องลดคู่นี้ความสูงนี้ต้องบอกว่าอยู่ทางฝั่งฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันดร์ดาบลันสารคามได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแถมได้หนุ่มกว่าด้วยนะครับเพราะสถานฟ้านี่น่าจะ31นะครับส่วนเพชรนิรันดร์น่าจะอยู่20ต้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นความหนุ่มความสดนี่อยู่กับทั้งฝั่งฝ่ายน้ำเงินเพชรนิรันดร์แน่นอนนะครับสถานฟ้านี่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับเรียกว่า IQ ดีชั้นปรมาจารย์ก็ว่าได้นะครับส่วนเพชรนิรันดร์นี่กระดูกมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าได้เรื่องสภาพร่างกายความหนุ่มความสดกว่านะครับวันนี้ความเชื่อนะครับเชื่ออยู่กับทั้งฝั่งสถานฟ้านะครับเปิดอยู่ที่19นะครับถือว่าไม่แพงค่อนข้างจะใกล้เคียงคู่ขี้สูสีทีเดียวนะครับคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเดิมทีนี่จะเป็นชายล่าชกกับเพชรขาววังแต่ว่าชายล่านี่เกิดบัติเหตุก็เลยแจ้งถอนไปทางทีมงานเลยดึงเอาคู่นี้สถานฟ้ากับเพชรนิรันดร์มาเข้าเวรแทนซึ่งคู่นี้นะครับมีโปรแกรมขึ้นไว้อาทิตย์หน้าในเวที่ช่อง9ลุมศึกลุมพินี TKO นะครับมีรายการขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมตัวความพร้อมนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวเพียงแค่ดึงเอามาชกก่อน1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีรายการรออยู่แล้วนะครับเป็นอาทิตย์หน้านะครับคู่นี้นะครับความเชื่ออยู่ทั้งฝั่งฝ่ายแดงสถานฟ้านะครับ19ผมก็ยังมองไปที่สถานฟ้าแหละครับความคุ้นเคยที่เวทีช่อง7นี่มีค่อนข้างเยอะนะครับเคยต่อยอยู่ที่เวทีช่อง7สีมากกว่านะครับเคยได้เป็นแชมป์118ปอนด์ที่ครองแชมป์ได้นานที่สุดนะครับป้องกันแชมป์นานที่สุดที่เวทีช่อง7สีรุ่น118ปอนด์เอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟน
ที่ช่องเจ็ดสีนี่คุณนาคุณตากับสถานฟ้า Imminent Air แน่นอนนะครับวันนี้ความเชื่อเปิดอยู่19ผมก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่สถานฟ้าแหละครับความเก่าน่าจะเอาอยู่นะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรดิลันดับลันสารคามไปได้แบบสนุกนะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่เวทีช่อง7สีผมมองไปที่คู่ที่2นะครับธงชัยพอเจริญแพทย์มวยรอบปูนเสือนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนเทิดเกียรติสสปกรณ์ไปได้พร้อมกับเก็บคะแนนแรกเอาไว้ในมือได้สำเร็จนะครับมวยชอบ1ตัวคือคู่ที่2ฝ่ายแดงธงชัยพอเจริญแพทย์นะครับความเชื่อเปิดอยู่5-3ครับอย่างที่บอกนะครับการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้ได้ให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกมวยชอบนะครับไม่ใช่มวยชนะเสมอไปไม่ใช่มวยชนะ 100%อาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ